بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضار ب ص ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و ح د ت م ل ل ث ا ن ي ف ق ه ق و ل ي ر ب ص ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و ح د ت م ل ل ث ا ن ي ف ق ه ق و ل ي ر ب ص ح ر ب ص د ر ي ص ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و ح د ت م ل ل ث ا ن ي ف ق ه ق و ل ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอีกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในนะช่วงนะดีๆแบบนี้และทำให้รายการนะครับทีวีรอบฮานของเรานี้นะครับได้มีชีวิตชีวานะครับในเรื่องราวที่อิสลามได้สอนและตรงกับนะครับในเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกนะครับความนึกคิดจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราหลายคนโอดครวญหลายคนนะฮะรู้สึกนะฮะท้อแท้นะครับหลายคนรู้สึกว่าเย่นะฮะกับการที่เรานั้นนะฮะเป็นคนที่ได้รับกับวิกฤตต่างๆพี่น้องครับวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่านะโควิดหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะในด้านสุขภาพไม่ว่าจะในด้านสิ่งนะครับรอบข้างเรานะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ทำให้เรานั้นนะฮะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะทรงจ้องมองและก็ได้เห็นค่าความสำคัญของคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตออามูนนะครับเรื่องโรคระบาดนะไม่ว่าจะโควิด19หรืออะไรก็ตามแต่ที่นะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวกับพวกเราอย่างนี้นะครับว่าหะดีษนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่านะครับว่าซะอัลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยนะได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิตาอูนเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดฟะอัคบะรอนีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ได้อธิบายให้กับฉันฟังว่าอันนะฮูกานะอาซาบันแท้จริงนะมันเป็นอาซาบอัลลอฮุอักบัรแท้จริงมันเป็นอาซาบพี่น้องครับนะยะบะอซูลลอฮุอะลามัยยะชาอัลลอฮ์จะนะให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นะคนทั่วไปนะครับที่เกิดนะเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยเป็นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะจะอะละฮูเราะห์มะตัลลิลมุมินีนเออแต่ตรงนี้สิมันเป็นนะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราน่าจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโควิดหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะที่เกิดขึ้นนะโรคร้ายอะไรก็ตามแต่ท่านนบีบอกว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ได้ทำให้มันนั้นเป็นอะไรเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่จะพึงประสบแด่ผู้ศรัทธาอัลลอฮฺเอ้าบางคนว่าอัลลอฮฺอักบัรฉันน่ะแย่ฉันน่ะประสบกับภัยพิบัติอันนี้
วิกฤตเรื่องนะโรคโควิดเนี่ยทำให้ฉันตกงานทำให้ฉันรายได้น้อยลงแล้วมันเป็นความเมตตาแต่ฉันได้ยังไงฉันก็เป็นผู้ที่ศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับเราครับผมถ้าเราคิดดีๆอัลลอฮฺความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยมันเยอะมันมากมายเหลือเกินทั้งที่พี่น้องเอาอันนิดเดียวนั่นเองพี่น้องจะรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ตัวเราน่ะมีความผิดเยอะไหมเยอะเรามีความผิดเยอะแต่สิ่งที่จะมาช่วยล้างซึ่งความผิดพลาดของเราที่มากมายแบบนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายต่ออีกนะครับว่าการที่เราถูกทดสอบด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บถูกทดสอบด้วยกับโรคระบาดผลหรือรางวัลของบุคคลของคนที่อดทนเนี่ยนะจะเป็นยังไงดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นความเมตตาดังนั้นคนที่มีความผิดเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาให้โรคระบาดมาเพื่อเป็นการขัดเกลาตัวเราเองขัดเกลาตัวเราเองให้รอดปลอดภัยจากความผิดบาปอีกประการหนึ่งเพื่อให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเราเองด้วยหลายคนไม่เคยทบทวนตัวเราเองสนุกสนานรื่นเริงดูสิอัลลอฮ์ให้โรคตัวนิดตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์บางคนว่าทหารต้องมีกองทัพใหญ่โตต้องโอ้โหอู้ยุทโธปกรณ์ใหญ่หลวงนะครับมีอะไรฮะมีสิ่งที่เป็นสัมภาวุธอะไรเยอะแยะมากมายแต่ดูทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยตัวติ๊บหนึ่งมองตาเปล่าเห็นไหมไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่ว่าอัลลอฮ์พี่น้องคนกลัวกันทั้งโลกคนหวาดระแวงกันทั้งโลกอัลลอฮ์ทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มาให้เราได้คิดไงมันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปนะสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางคนยังไม่รู้สึกตัวเลยนะบางคนท้าทายกับทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่น่าคิดนะสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาว่าเราเนี่ยนะเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเนี่ยก็แค่นี้เราก็บอกว่าเป็นเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่ให้เรานั้นได้แล้วได้ฉุกคิดว่าเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับทหารของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมาและถามว่าในวันกิยามะฮ์ไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราไม่มีใครที่จะมาให้นะให้ความช่วยเหลือกับเราได้เลยและถามว่าวันนี้เราเตรียมอะไรที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงวิงวอนนะครับนะของตัวของผมเองเป็นการย้ำเตือนตัวของผมเองและพี่น้องนะครับว่าให้เราเนี่ยนะกลับมานะดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวฟะไลซะมินนะรอจูลินยะกออุตาอูนยัมกุซุฟีบัยตีฮีซอบิรอนมุฮตาซีบันท่านนบีบอกว่าไงครับเมื่อเวลาเกิดนะคนหนึ่งนะเกิดชีวิตของเขานะนะมีโรคระบาดเกิดขึ้นให้เขาทำอะไรให้เขาอยู่ที่บ้านแบบไหนแบบความอยู่อย่างความอดทนซอบิรอนเป็นผู้ที่อดทนครับพี่น้องและมุฮตาซีบันด้วยและก็เสาะแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้เรานะนะอันนหูลายูซีบูฮูอิลลามากะตับอัลลอฮฺละนะไม่มีใครที่จะประสบได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ให้เกิดขึ้นนะอิลลามากะนะละหูมิตลุอัจริชาฮีดนะถ้าหากว่าใครเสียชีวิตนะครับ
จากโรคภัยนะโรคระบาดภาคผลเท่ากับอะไรครับนี่รางวัลแรกที่เราคุยกันภาคผลเท่ากับการตายชะฮีดอัลลอฮ์พี่น้องภาคผลของการตายชะฮีดไม่ใช่ตายชะฮีดนะภาคผลเท่ากับภาคผลของการตายชะฮีดเราอยู่แบบไหนอยู่แบบผู้ศรัทธาอยู่แบบไหนนะอยู่ที่บ้านของเราอยู่แบบไหนอยู่อย่างอดทนไม่ใช่วุ่นวายนะไม่ใช่อะไรนะโทษคนนั้นว่าคนนี้ประนามคนนู้นไม่ใช่แล้วก็มุฮตะซีบันนะหวังความการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันอดทนนะมุ่งมั่นแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันหวังการนะรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องก็พี่น้องรอดไหมมีใครตรงนี้รอดไหมครับไม่มีไม่มีใครตรงนี้รอดจากการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺอยากรู้ว่าใครแน่หรือไม่แน่ใครจริงหรือไม่จริงกับอัลลอฮฺอัลลอฮ์จึงกล่าวนะครับในสุรอังกะบูตนะอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนานะวะฮุมลายุฟตานูนอัลลอฮ์ประกาศว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนوَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الله พี่น้องครับ Allah سبحانه وتعالى บอกกับพวกเรายังไง Allah บอกว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์อาจารย์ฉันปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนะวะฮุมลายุฟตะนูนและเขาไม่โดนทดสอบดังนั้นถ้าหากว่าใครที่เกิดวิกฤตแบบนี้จงสำนึกไว้ว่าเขานั้นนะครับอัลลอฮ์ยังใส่ใจเขาอยู่เพราะอัลลอฮ์กล่าวตรงนี้นะท่านจะแค่กล่าวคำว่าอีมานศรัทธามั่นและไม่โดนทดสอบจากอัลลอฮ์ทั้งที่ฉันขอกับอัลลอฮ์ทั้งฉันที่วิงวอนกับอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครบรูปแบบแต่บอกว่าฉันจะไม่ถูกทดสอบไม่ใช่เราจะต้องถูกทดสอบทั้งที่เรามีอีมานเราถูกทดสอบทั้งที่เราทำอีอามัลอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอย่าคิดว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามทะรอซูลและไม่โดนทดสอบวะละกอดฟะตันนัลละซีนมินกอบลิฮิมอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาคนก่อนหน้าสุดเจ้าเรียบร้อยแล้วเราได้อ่านประวัติศาสตร์ของคนรุ่นก่อนไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของบรรดาอัมบียะของบรรดานบีตั้งแต่นบีอะไรครับนบีอาดัมมาเลยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีนูห์นบีซอลและทุกนบีถูกทดสอบจากอัลลอฮ์นั่นทั้งที่ท่านนั่นน่ะเป็นแม้กระทั่งนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอัยยูบอัลลอฮ์พี่น้องนบีอายุบถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่น้อยๆบางคนนี่ตอนนี้โรคโควิดกี่ปีแล้วนะ2ปีกว่าๆ2ปีเต็มๆกว่าๆแล้วแย่แล้วนบีอายุบอะลัยฮิสสลามนะภรรยาบอกว่าเราซูลท่านน่ะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะท่านยังถูกอะไรนะถูกการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอัยยูบถามภรรยาบอกว่า
เราเนี่ยต่อเรานะมีชีวิตเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะเรานะมีชีวิตกี่ปีภรรยาบอก80ปีแล้วเราถูกทดสอบกี่ปีอ้าว18ปีเอาโหมันห่างไกลกันเหลือเกิน18 10กับ18เนี่ยมันห่างไกลเหลือเกินเรามีความสุขมาตลอดเนี่ยใคร80ปีนี่เราโดนทดสอบจากอัลเลาะห์2ปีนะเราอย่าพึ่งนะเราเพราะอะไรเพราะเราเรียนประวัติศาสตร์ของคนก่อนหน้านะก่อนหน้านะฮะฟะลียะอ์ลัมันนัลลอฮุลลซีนศอดะกูที่อัลเลาะห์ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นที่อัลเลาะห์ทดสอบพวกเรานั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทราบว่าใครคือบรรดาคนที่จริงกับอัลเลาะห์ใครที่จริงกับอัลลอฮ์ใครที่ยึดมั่นกับอัลลอฮ์ใครที่นะอยู่ในสายเชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองดูสิครับหลายคนพอเป็นโรคนี้นะฮะถึงขั้นกับหลุดจากศาสนาของอัลลอฮ์ไปหาโหรไปหาหมอดูไปหาหมอมนอัลลอฮุอักบัรออกไปอะไรครับนอกศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยซ้ำไปอัลลอฮ์จึงรออยากจะรู้ว่าแม้กระทั่งท่านบอกว่าศรัทธาแต่ท่านนะเมื่อยามเกิดวิกฤตแล้วท่านอยู่กับอัลลอฮ์ไหมวะลียะอ์ลัมันนัลลอฮุลลซีนศอดะกูวะลียะอ์ลัมันนัลกาซิบีนและอัลลอฮ์จะรู้ว่าใครน่ะไม่จริงกับอัลลอฮ์ใครที่โกหกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคำว่าอีมานเนี่ยมันราคาแพงนะอีมานเนี่ยมันราคาแพงไม่ใช่ราคาถูกๆดังนั้นเป็นการทดสอบอีมานของเราโควิดมาเนี่ยเป็นการทดสอบอีมานของเราเพื่อให้เรานั้นบรรลุการถูกทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรที่จะผ่านการทดสอบได้ไปครับหะดีษเราได้อ่านไปแล้วถ้าเราต้องอาศัยความอดทนเราต้องอาศัยความอดทนเพราะนบีได้บอกว่าดุนยาเนี่ยดุนยาเนี่ยเป็นยังไงครับเปรียบประหนึ่งกับคุกของคู่ที่ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์ของคนที่ปฏิเสธศรัทธานี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการก็จึงถูกถามนะครับว่าแล้วอะไรนะมุมินนะครับที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีทรัพย์สมบัติมากมายในโลกนี้ล่ะไหนบอกว่าคนมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานะแล้วมันเป็นคุกเขาได้ยังไงในขณะที่บางคนที่เป็นผู้ปฏิเสธนะแต่บางครั้งเขามีเสื้อผ้าแค่เพียงชิ้นสองชิ้นรวมไม่มีอันจะกินเนี่ยเขาไม่เป็นการทดสอบระหว่างให้เขาด้วยหรือในโลกนี้อ้าวอันดับแรกจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการที่เราอยู่บนโลกนี้อัลเลาะห์จะทดสอบบิลฮาซานาต1นะอัลเลาะห์จะทดสอบเราด้วยกับสิ่งที่ดีๆงามๆถูกทดสอบหมดถูกทดสอบด้วยกับสิ่งดีๆงามวัลซัยยาตและก็ถูกทดสอบด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นถูกทดสอบหมดและอีกประการนึงนั้นก็คือนะทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะเราคิดว่ามากมากมากเยอะแล้วแต่มันไม่มากกว่าที่เราจะมีความสุขในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะเทียบกับโลกหน้าแล้วมันไม่เท่ากันเลยดังนั้นชีวิตของมุมินในดุนยาเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนคุกอยู่ร่ำไปส่วนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาน่ะชีวิตในโลกนี้ที่มีเสื้อผ้าแค่เพียงน้อยนิดยากอดอยากเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่นะเป็นสวรรค์สำหรับเขาถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการอะไรการที่เขาถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อยู่ในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยังเป็นสวรรค์ของเขาในดุนยาอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะเขาปฏิเสธศรัทธาอยู่ในอาคิเราะห์แล้วเขาก็จะเป็นบุคคลที่ถูกอาซาบการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขุมนรกดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะได้บอกกับพวกเราอยากให้พวกเราได้คิดนะครับว่า
ว่าทั้งสองอย่างไม่ว่าชาวสวรรค์หรือว่าชาวนรกก็ตามแต่มันยึดอยู่บนความอดทนฮัฟฟะติลจันนะบิลมากาเรียท่านนบีบอกว่าสวรรค์นั้นถูกข้อมล้อมด้วยกับเรื่องที่นะไม่ชอบเราไม่ชอบอัลลอฮ์ต้องนมาดอีกแล้วเหรอโอ้โหเดือนรอมฎอนเอาถือศีลอดอีกแล้วอัลลอฮ์กลางค่ำกลางคืนยังสนับสนุนให้เราทำอะไรกิยามุลเลนขึ้นนมาดในยามค่ำคืนอีกอัลลอฮ์นอนสลับกันหลับสบายตอนนี้หน้าฝนอัลลอฮ์นอนสบายเหลือเกินที่บ้านแต่อะไรครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้ยกระดับทั้งที่เราไม่อยากจะขึ้นเลยไม่อยากนมาดเลยไม่อยากทำนั่นทำนี่แต่อะไรครับนรกเนี่ยวะฮัฟฟะตินนาร์บิชาวะนะฮะและนรกนั่นน่ะถูกครอบล้อมด้วยกับตัณหาต่างๆโอ้ยความต้องการของเราเลยแหมมันสนุกสนานมันรื่นเริงมันมีความสุขนะจริงไหมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะดูเลือกสรรใครที่เป็นบ่าวที่อดทนและรางวัลของคนที่อดทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบกว้างๆกล่าวแบบใหญ่ๆเลยกล่าวยังไงครับกุลยาอิบาดิลลาดีนาอามานูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมาในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่10นะครับว่าโอ้บรรดาบ่าวผู้ซึ่งที่มีอีมานอิตตะกูร็อบบะกุมุลละดีอิตตะกูนะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทรงการต่อหัวตะลาจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของท่านลิลละดีนะอัพซานูฟีฮาดิลฮายาตฟิดดุนยาฮาสนะนะอัลลอฮ์ทรงการตะลาบอกว่าสำหรับผู้ที่ทำความดีน่ะลิลลาดีนะอัซานุสำหรับคนที่ทำความดีน่ะในโลกดุนยาใบนี้น่ะนะเขาก็จะรับในสิ่งที่ดีวัลอัรดุลลอฮิวาซิอะและแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลที่เขาจะทำความดีอัลลอฮ์พื้นที่ของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลหมายความว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ไปอยู่ที่ทางภาคใต้ก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้คนที่อยู่ภาคเหนือก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประเทศที่ตรงไหนก็ตามแต่เป็นพื้นดินของอัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมดเลยเรามาดูบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้กับเราเนี่ยมันเหนือความสามารถของมนุษย์ไหมมันไม่เหนือความสามารถมันไม่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะกระทำได้เลยดังนั้นคนที่อดทนเพราะว่านักวิชาการบอกว่าอะไรครับคนที่อดทนบนการอิบาดะห์ทำดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะยากกว่าสิ่งใดๆนะอดทนที่จะทำความดีนะแน่นอนความการอดทนนะมี3อย่างเราไปนึกอยู่อย่างเดียวนั่นแหละนะมีอยู่3อย่างเรานะไปนึกอยู่อย่างเดียว1อดทนบนภัยพิบัติเนี่ยแหละเรานึกอันนี้แหละนึกข้อนี้ข้อเดียวอดทนในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบเราไม่ถึงประสงค์เนี่ยอดทนเรานึกถึงอันนี้อย่างเดียวเลย2อดทนบนการอะไรครับบนการทำความดีเนี่ยเราไม่ค่อยนึก3อดทนบนการอนบนในเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นหะดีษที่ท่านนบีกล่าวไว้เมื่อตะกี้ว่าสวรรค์นั้นถูกค้อมล้อมด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นสิ่งที่เราไม่ชอบถามว่าต้องใช้อะไรอีกต้องใช้ความอดทนทั้งนั้นเลยที่จะพยายามที่จะทำแล้วไฟนรกนั่นแหละถูกครอบล้อมด้วยกับอารมณ์ตัณหาต่างๆถามว่าเราต้องใช้ความอดทนไหมต้องใช้ความอดทนที่จะออกห่างจากนั้นดังนั้นความอดทนนักวิชาการจึงแบ่งนะครับไปนะครับว่า1อดทนต่อภัยพิบัติสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆอดทนบนการทำดีอดทนนะบนการที่ออกห่างจากความชั่ว
ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าอินนามายุวฟัสซาบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอัลลอฮ์จึงบอกนะครับว่าสำหรับคนที่อดทนน่ะอัลลอฮ์บอกไงครับผู้ที่อดทนน่ะจะได้รับภาคผลตอบแทนอย่างมากมายนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะมานั่งนับคำนวณอะไรได้เลยสำหรับคนที่อดทนนะดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ถามว่าทำไมจึงมาพูดกันในเรื่องแบบนี้เพราะหลายคนนะประเทศอินโดนีเซียเมื่อเกิดวิกฤตโควิดประเทศมาเลเซียมีแล้วทำอะไรครับฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะถามว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรตะกี้เราอธิบายไปแล้วว่าต้องการให้เราเป็นคนที่อดทนอดทนบนบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายคนอื่นเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าอย่าได้ก่อเวรกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้สร้างเวรกรรมกับผู้อื่นดังนั้นหญิงคนหนึ่งนะซอฮาบียะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหญิงคนนี้เนี่ยนะบางรายงานบอกเป็นหญิงผิวดำโดยซ้ำนะเป็นหญิงผิวดำโดยซ้ำมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นโรคลมชักนะเป็นโรคลมชักมาหาท่านนบีนะโอ้รอซูลของอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์ฉันแย่แล้วทำไมอ่ะฉันเป็นโรคลมชักขอดุอาให้กับฉันหน่อยสินะฉันอยากหายท่านนบีบอกอันนั้นเขาเสนอมาท่านนบีก็เสนอต่อกลับไปว่าเอาไหมล่ะนะเธออดทนน่ะอินชิตีซาบาร์ติวะลากินจันนะเอาไหมถ้าเธอจะอดทนและเธอจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าอะไรว่าอินชิติถ้าหากเธอต้องการอายุนะในการที่จะเธอจะหายดะอูตุลกิฉันจะร้องขอกับอัลลอฮ์ให้กับเธอและหากเป็นเราทำไงอ่ะบางคนหลายคนอุ้ยสบายก็ต้องให้หายสิแต่คนนี้คิดไกลครับคนนี้คิดไกลหญิงคนนี้คิดไกลบอกเอาอย่างนี้ฉันเนี่ยจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะอดทนอัสบิรอัสบิรฉันจะอดทนเพื่อจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับสวรรค์รางวัลของคนที่อดทนคืออะไรจากตรงนี้สวรรค์น่ะสวรรค์นะสำหรับคนที่อดทนไม่ทำลายตัวเองไม่ฆ่าตัวเองไม่ทำลายคนอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวิกฤตเกิดขึ้นเราไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายผู้อื่นนี่เราเป็นคนที่อดทนรางวัลคืออะไรสวรรค์นะรางวัลคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหญิงคนนี้บอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮฺเมื่อเวลาฉันเป็นนะอัตกัชชัฟนะร่างกายของฉันนะจะเปิดเห็นเอาเราะเพราะเป็นผู้หญิงนะตรงเปิดนิดนะนอกจากอะไรนอกจากฝ่ามือนะและใบหน้ามันเปิดออกมาตรงอื่นก็เป็นเอาเราะแล้วมันง่ายนะไม่เหมือนเอาเราะผู้ชายมันยังกว้างนะมันยังเยอะแต่ผู้หญิงนิดหน่อยก็เปิดแล้วเพราะการเมื่อเวลาเป็นลมชักเนี่ยจะไม่รู้ตัวนะตัวเองดิ้นนะดังนั้นได้โปรดขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะขอต่ออัลลอฮ์ว่าเวลาฉันเป็นเนี่ยอย่าให้ฉันเปิดนะเอาร้อของฉันเปิดเลยเอาลอพี่น้องมาคิดเนี่ยนะถ้าเรามาคิดตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองมาคิดตรงนี้นิดเดียวนะคนขนาดว่าไม่สบายคนขนาดเกิดวิกฤตคนขนาดเป็นโรคมีโรคประจำตัวเนี่ยยังกลัวในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรยังกลัวการฝ่าฝืนคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์นะคนที่ไม่สบายคนที่เป็นโรค
ซอฮาบียะของท่านนบีเนี่ยกลัวว่าอะไรว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยเอาร่อจะเปิดและปัจจุบันนี้ล่ะเปิดโดยที่ไม่มีโรคอะไรเลยน่าคิดนะน่าคิดนะเปิดเอาร่อโดยที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเป็นโรคอย่างเดียวหรอกโรคกลัวมนุษย์นะกลัวดูไม่ดีในสายตามนุษย์แต่ไม่ดูกลัวดูไม่ดีในสายตาของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าไม่ทนในการทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนได้ยังไงในเรื่อเราไม่ทนเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ซอฮาบียะห์ของท่านนบีเนี่ยขนาดไม่สบายมีโรคประจำตัวยังกลัวว่าตัวเองจะเอาร่อจะเปิดทั้งที่ถามว่าคนไม่รู้ตัวเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยอัลลอฮ์โทษมันไม่เอาแต่ก็ไม่อยากให้ใครเห็นอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าอัลลอฮุอักบัรความยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีประกันว่าลาตะซุบบูอัศฮาบีอย่าได้มายาอันยาได้บรรดาว่าซอฮาบะห์ของฉันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีประกันว่าจะมาด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันน่ะเพราะแม้กระทั่งในเรื่องที่นะกระทำแต่บางทีเราไม่คิดถึงอ่ะเป็นไม่เป็นไรแค่บางคนออกกลางนาก็ไม่ไอ้นั่นแล้วนะรู้ไปบ้านคนบ้านข้างๆทั้งๆนี่ไม่ญาติของเราแล้วก็ไม่ได้สวมฮิญาบก็ไม่ได้ปกปิดเอาร้ออย่างดีเพราะด้วยความเคยชินนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราจึงบอกนะครับว่าอิสลามจึงสอนให้เรามีความอดทนเพื่อที่เรานั้นจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นรางวัลของผู้ที่อดทนผมบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่นะราคาถูกๆมันเป็นราคาที่นะค่อนข้างที่จะแพงเพราะซื้อด้วยกับอะไรครับซื้อด้วยกับสวรรค์นะซื้อด้วยกับสวรรค์ดังนั้นใครอยากได้สวรรค์อัลลอฮฺอักบัรใครอยากได้สวรรค์ทุกคนบอกไม่มีทุกคนอยากได้สวรรค์แต่ถามว่าเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเมื่อถึงจุดนี้แล้วเรามีความอดทนต่อบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันบ้างหรือเปล่าดังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่200นะครับอัลลอฮฺบอกว่ายังไงครับยาอัลลอฮีนาอามานุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานเอ๋ยจงอดทนนะจงต่อสู้กับพวกเขาต่อไปเธอจงปกปักรักษาให้มั่นนะฮะนะเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์วัตตะกุลลอฮ์ลัลละกุมตุฟลิฮูนเพราะคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้น่ะคุณลักษณะของความอดทนคุณลักษณะของการอยู่บนแนวทางต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคนที่ได้รับความสำเร็จและถามว่าเราจะเป็นคนที่สำเร็จได้รับความสำเร็จนะในดุนยานี้ไหมและอีกประการหนึ่งอยากจะบอกกับพวกเรานะว่าบางครั้งที่เราเผชิญกับนะสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะชัยฏอนที่เรามองไม่เห็นพวกยินหรือชัยฏอนที่มองเห็นก็คือมนุษย์มันพยายามที่จะให้เรานั้นออกห่างจากคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์เราใช้นะครับความอดทนนะเราใช้ความอดทนเป็นยาที่ดีในการที่เราจะปกปักรักษาตัวเราเองให้รอดปลอดภัยจากการคุกคามของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะด้วยกับความอดทนเพราะอัลลอฮ์ประกันไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่120ว่า
วะอินตัสบิรูวะตัตตะกูหากพวกท่านนะอดทนและยึดมั่นกับอัลลอฮ์ตักวามั่นต่ออัลลอฮ์ลายะดุรุกุมกัยดูฮุมชัยอาก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นแผนการของพวกเขาที่จะมานะทำร้ายพวกเจ้าได้เลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ตกลงว่าการซอบัตความอดทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยมันทำให้เรานี้ได้รับกับสิ่งที่ดีงามแผนการที่ชั่วๆร้ายๆของสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราได้ดังนั้นคำนิยามของคำว่านะฮะคำว่าอดทนเนี่ยก็หมายความว่าการที่เรานั้นนะบังคับตัวของเรานี้ให้อะไรครับกักขังจิตใจของเรานะให้อยู่บนกับนะสติให้ดีเขาเรียกเราตั้งสติให้ดีคนอดทนเขาเรียกว่าคนตั้งสติได้นะตั้งสติได้ให้ตนเองครองตนเองให้อยู่บนคำลองที่อิสลามได้บอกไว้นี่คือคนอดทนนี่คือคนอดทนฮะคือการครองตนเองจิตใจตนเองสติปัญญาของตนเองให้อยู่บนตามคันลองที่อิสลามได้สอนไว้นี่เขาเรียกว่าคนที่อดทนความอดทนพี่น้องครับความอดทนเนี่ยหมายความว่าการพยายามประการแรกที่เกิดเรื่องไม่โวยวายนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะว่าสถานะของคนที่อดทนน่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเราอูลาอิกะยุญซาวนัลกุรฟะตะบิมาซอบรูวะยุลกอนฟีฮาตะฮียะตะวะซะลามานะเราอ่านในซูเราะห์อัลฟุรกอนเป็นประจำนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดสำหรับคนที่อดทนเพราะอายะที่เราอ่านเยอะแยะมากมายอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับคนที่อดทนก็อยู่เราก็อะไรฮะแสดงว่าเราเนี่ยเมื่ออดทนอัลลอฮ์จะอยู่กับเรานะอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮ์จะอยู่กับเรานะและบางอายะห์บอกว่าอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ยุฮิบบุซอบิรีนอัลลอฮ์นั้นรักคนที่อดทนดังนั้นเมื่อเราเกิดภัยบาลาเราอดทนอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์รักเราอยากให้อัลลอฮ์รักเราอยากให้ชีวิตของเราอยู่บนคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์เราต้องอดทนครับและสิ่งที่เราจะได้อะไรครับสวรรค์สูงสุดมีมาซอบรูอันเนื่องจากสิ่งที่เขานั้นได้อดทนวะยุลกอนฟีฮาตะฮียะตะวะซะลามาและพวกเขาก็จะได้พบกับคำกล่าวต้อนรับว่านะคำตะฮียะการสรรเสริญวะซะลามาและก็ความสันติการให้สลามกับผู้คนเพราะอะไรครับเพราะบรรดามาลาอิกะห์จะกล่าวว่ายังไงครับوَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ บรรดามาลาอิกะห์ก็จะนะเข้าไปสู่นะที่พำนักนะสวนสวรรค์ในทุกๆประตูเลยนะทุกๆประตูและจะไปกล่าวว่ายังไงครับซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอ์มะอุกบัดดารซาลามุนอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายนะนี่คือคำอะไรครับคำซาลามคำกล่าวให้ความสรรเสริญจากบรรดามาลาอิกะห์นะอันเนื่องอะไรครับบีมาอัสซอบัรตุมที่ท่านได้มานั่งอยู่ได้มาอยู่สถานที่นี้นะบีมาอัสซอบัรตุมอันเนื่องจากท่านอดทนนะ
อันเนื่องจากท่านอดทนดังนั้นพินิวันนี้เราอดทนต่อภัยพิบัติอดทนต่อการทดสอบอดทนต่อโรคร้ายอดทนต่อวิกฤตเพื่ออะไรครับแลกอะไรแลกกับสวรรค์แล้วใครมาลาอิกะฮ์ก็จะมาว่าซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบรตุมความสันติความนะยินดีนะครับจงประสบแต่พวกท่านในสิ่งที่ท่านได้อดทนไว้วันนี้พี่น้องครับอยากจะเรียกร้องพวกเรานั้นให้อดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราฟะนิอมะอุบัดดาร์และนี่แหละเป็นบั้นปลายชีวิตที่ประเสริฐเลิศแท้เหลือเกินดังนั้นพี่น้องครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเราอัลลอฮฺต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับอะไรครับรับในสิ่งที่ดีๆนะได้รับในสิ่งที่ดีๆดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าฉันประหลาดใจกับชีวิตผู้ศรัทธาอินนาอัมรุฮูกุลลูฮูคอยเพราะเรื่องราวของผู้ศรัทธาน่ะมีแต่ดีกับดีวะไลซาซาลิกะอิลลาลิลมุมินมันจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นคนคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาไอความดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นคนคนนั้นจะเป็นมุมินอัลลอฮ์และถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นมุมินของเราไหมแสดงออกมาสะท้อนถึงความเป็นมุมินของเราถ้าเราอีมานถ้าเราศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะสะท้อนอินอัลซอบัตฮูซอรรอถ้าได้รับกับสิ่งที่เขาพึงพอใจสิ่งที่ปลื้มปีติสิ่งที่ดีๆแก่เขาเชื่อกรอคนอีมานเขาขอบคุณไม่เลินเล่อไม่ตะกับบุตรไม่นะยิงพยองโอ้นี่ของฉันนี่อะไรมาด้วยกับมือนะทำมาด้วยกับมือสร้างมาด้วยกับมือนี่แหละมันจะเกิดขึ้นกับเราจะพิสูจน์ได้เลยบอกว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ศรัทธาไหมเป็นมุมินไหมปากะนะค่อยรอนละถ้าหากว่าเขายิ่งขอบคุณอัลลอฮ์เหตุการณ์นี้การกระทำนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาวะอิงอาซอบัตฮุสดอรรอถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ความยากความเศร้าความโศกหรืออะไรก็ตามแต่มาประสบแก่เขาเป็นยังไงครับซอบัตเขาอดทนนี่ไงซอบัตเขาอดทนฟาแกรคารันดังนั้นการอดทนเนี่ยสร้างผลดีให้แก่เขาสร้างผลดีให้แก่เขาอะไรครับไปอยู่ที่ไหนซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมความสันตินะฮะความจำเริญจงประสบด้วยท่านเพราะท่านนั้นเป็นคนที่อดทนวะนิอมะอุกบัดดาร์นี่แหละสถานที่ที่อยู่ที่สวยงามนั่นก็คืออยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับใครอยากเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องอะไรฮะต้องอดทนแม้กระทั่งอะไรฮะเราจะได้รับจากนะสิ่งที่ดีๆต่างๆในดุนยาเนี้ยเราก็ต้องอดทนเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรฮะวะอะลัมอันนันนอศรมาอัศบจงรู้ว่าเถิดว่าชัยชนะมาพร้อมกับความอดทนชัยชนะดูสิคนไม่อดทนคนหัวร้อนเนี่ยอยู่ที่ไหนสถานที่ดุนยานี่เราก็เห็นแล้วไม่โดนปันนามอยู่ในคุกอะไรสารพัดโดนลงโทษขนาดดุนยานี่ยังเห็นชัดๆเลยเพราะอะไรครับเนื่องจากเขาไม่อดทนเนี่ยดังนั้นการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยชนะที่เขาจะได้รับนั้นจะอยู่กับบุคคลที่อดทนดังนั้นพี่น้องครับอดทนเข้าไปเถอะ
แล้วนะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับการนะตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะพยายามที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความอดทนท่านนะฮะท่านยังแสดงนะไม่ใช่ท่านยังปฏิบัติตัวนะในการใช้ชีวิตของท่านให้เราได้เห็นซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าแม้กระทั่งเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ไม่ใช่โอ้โหสบายไม่เป็นอะไรไม่ลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากอะไรเลยไม่ใช่นบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะเป็นผู้ที่อะไรครับถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าบุคคลที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคืออัมบียะห์คนที่ถูกทดสอบมากที่สุดคืออัมบียะห์เราได้เห็นแล้วถามว่านบีของอัลลอฮฺเราดูนบีเราเนี่ยใครจนกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างพี่น้องเช้ามาถามภรรยาวันนี้มีอะไรไหมหรอไม่มีฉันบวชอะไรเราว่าไม่มีนะนะโตเย็นนะตอนนี้เนื้อกุรบานเต็มอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่อะไรฮะเห็นว่าท่านนบีไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่อะไรเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รู้เรื่องอิบาดะห์สิล่ะนะดูเรื่องอิบาดะห์ท่านก็อดทนที่จะเป็นบ่าวที่อิบาดะห์จนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามนะจะไปจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปถึงไหนพูดง่ายๆนะจะไปถึงจะไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไหนนะท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็นะไม่เอาผิดกับท่านแล้วท่านจะเป็นอะไรจะเป็นนบีของอัลลอฮ์แล้วจะนะจะอิบาดะห์อะไรกันมากมายขนาดนั้นท่านนบีตอบกับท่านหญิงอาอิชะฮ์อะฟะลาอะกูนอับดันชะกูรอเธอเนี่ยนะจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันเยอะอัลลอฮ์ได้โปรดปรานให้ฉันเป็นนบีอัลลอฮ์ประกันว่าฉันได้สวรรค์เนี่ยฉันจะไม่ยิ่งขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆเลยดังนั้นพี่น้องครับประตูวันนี้เรามาเรียนประตูหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบาบุศบรประตูแห่งความอดทนครับนะประตูแห่งความอดทนครับดังนั้นใครที่อดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะจะให้เขานั้นได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับใครที่อดทนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะว่าอยู่3ประการนะ3ประการนะครับที่เขาอดทนน่ะแล้วเขานั้นน่ะจะได้รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบะอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมคนที่อดทนน่ะคนที่อดทนน่ะจะได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮ์อัลลอฮฺวะอักบัรเรามนุษย์สรรเสริญมนุษย์ด้วยกันนี่ก็โอ้โหรู้สึกว่าตัวแทบจะลอยแต่นี่อัลลอฮฺศอลาวาตให้กับพวกเรานะอัลลอฮฺศอลาวาตให้กับพวกเราสำหรับคนที่อดทนวะเราะห์มะตุฮ์วะเราะห์มะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความเมตตาอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ให้ความเมตตาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูน
คนที่อดทนเขาจะได้รับทางนำหล่อสามประการนะสามประการของคนเป็นรางวัลของคนที่อะไรของคนที่อดทนหนึ่งอัลลอฮ์สรรเสริญบุคคลนั้นสองอัลลอฮ์จะเมตตาบุคคลนั้นสามอัลลอฮ์จะให้ทางนำแก่คนคนนั้นเอามาพี่น้องดังนั้นอดทนเขาไว้นะอดทนเขาไว้แล้วเราจะได้รับในสิ่งต่างๆเลยในแค่3ข้อนี้ก็แย่แล้วและไอ้คนที่อดทนอัลลอฮ์ก็ยังจะช่วยเหลืออีกวัสตัยนูบิซับริวัสซอลานะฮะเพราะความอดทนเนี่ยนะอัลซับวัสซอลาและกับการนมาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายจะได้รับความช่วยเหลืออัลลอฮ์เราตกระกรรมลำบากเราแย่เราโน่นเรานั่นเรานี่เกิดขึ้นชีวิตกิจเราอดทนบากบั่นทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราครับถ้าหากว่าเราอดทนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีกประการหนึ่งนะอัลลอฮ์จะให้ระดับขั้นของคนที่อดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยครับพี่น้องจะให้อภัยอัลลอฮ์ใครที่ไม่อยากได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์บ้างไม่มีอัลลอฮ์ความผิดผมน่ะเยอะและพี่น้องล่ะพี่น้องบอกฉันก็เยอะพี่น้องว่าฉันก็เยอะอ้าวถ้าเราอยากได้อะไรได้รับการอภัยจากโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้รับภาพผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อดทนและก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีอดทนกับมุ่งมั่นทำดีพี่น้องได้รับชัยชนะทั้งแน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอิลลัลละซีนศอบะรูวะอามิลุศศอลิฮาติอูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรอัลลอฮ์บอกว่าบุคคลนะครับนะที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะได้รับภาคผลบุญที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์พี่น้องผลบุญที่ยิ่งใหญ่จะมีอะไรไปมากกว่าสวรรค์มั้งมีไหมอัลลอฮ์ทุกคนน่ะอยากได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยครับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ใช้ทำอะไรครับอิลลัลละซีนศอบะรูอัลลอฮ์ให้ใช้ให้เราอดทนคำว่าศอบะรูเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องนะวิกฤตไม่ว่าจะที่การงานรั่วไม่ว่าจะเรื่องคำพูดไม่ว่าเรื่องการกระทำต่างๆทั้งหมดเราต้องอดทนเราอดทนนะฮะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศศอลิฮาตและปฏิบัติคุณงามความดีไม่ใช่นั่งทนอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ต้องทำประกอบในสิ่งที่ดีแล้วเราจะได้รับนะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะได้จะให้กับเราและอีกประการหนึ่งอยากจะฝากพี่น้องนะครับเป็นการสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันผูกมัดอยู่กับความอดทนอยู่ตลอดเวลานะและเรานั้นจะต้องได้รับการนะเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องจากความอดทนเนี่ยพี่น้องทำยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะไม่ว่าอายะนี้นะครับจะเป็นอายะที่บางคนนะบอกว่านะมันทำให้เราได้คิดอยู่หลายแง่หลายมุมอัลลอฮฺสาบานวัลอัส
สาบานกับการเวลาจะเวลาทั่วไปเวลาอัสรีเวลาไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์สาบานต่อการเวลาครับนะว่าเวลาวันนี้เวลาเราจะสั้นแล้วนะอัลลอฮ์เตือนภัยเราด้วยอาหารของอัลลอฮ์ด้วยกับโควิดแล้วนะอัลลอฮ์ให้เวลาเวลาอัลลอฮ์เตือนอ่ะตอนนี้สั้นแล้วของเราอินนันอินซานะลาฟีคุสถ้าจริงมนุษย์จะยกตกอยู่ในความขาดทุนอิลลัลละดีนะอามานูยกเว้นคนที่มีอีมานวะอามิลุศอลิฮาตปฏิบัติคุณงามความดีมีคุณลักษณะ1อีมาน2ปฏิบัติคุณงามความดีวะตะวาซาบิลฮักและพูดบอกกล่าวในเรื่องที่สวยงามเรื่องที่ดีงามเรื่องที่เป็นสัจธรรมนะครับวะตะวาซาบิซอบแล้วนะกำชับให้เกิดความอดทนวันนี้นะครับเราอยากบอกกับพวกเรานะครับนะผมหมายถึงว่าผมเนี่ยอยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เราใช้ความอดทนประตูเนี่ยประตูที่อัลลอฮ์กำลังเรียกร้องเราอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้รับการรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ได้เพราะนะตอนนี้นะเราจะพอช่วงโควิดหมดไปหรือว่าไม่มีภัยพิบัติจากเกิดขึ้นกับเราแล้วเราบอกว่าฉันอดทนมันไม่มีภัยพิบัติไม่มีโรคร้ายไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วบอกเราอดทนมันคงไม่ได้แต่ตอนนี้มันเกิดวิกฤตทั้งทุกด้านไม่ว่าด้านเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บรั่วสถานะนั้นด้านการเงินต่างๆเนี่ยและเรายังอดทนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มุ่งมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์รางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสบแก่เรามากที่สุดดังนั้นพี่น้องครับจงอดทนไม่ว่านะท่านนะจะประสบสิ่งใดในชีวิตของเราก็รามแต่หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เหมือนกับหญิงนะครับที่มาหาซอฮาบียะห์ที่จะหาท่านนบีและอดทนจากแม้กระทั่งเป็นโรคประจำตัวก็ตามแต่ท่านจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนดังนั้นวันนี้รางวัลผมไม่ได้พูดรางวัลอย่างอื่นเลยเราพูดรางวัลที่ยิ่งใหญ่และเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของผู้ศรัทธานั่นก็คือรางวัลของผู้อดทนนะครับที่จะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของผู้ศรัทธานะรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บรอดปลอดภัยจากโรคร้ายรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าความโศกรอดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะจากการทดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งนี้ด้วยเถิดและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงจัดสรรที่อยู่ที่สวยงามของบุคคลของผู้ที่อดทนในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตอบแทนด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นผู้ทรงเมตตาขอพระองค์เป็นผู้ทรงปราณีพระองค์ผู้ทรงกว้างขวางพระองค์ผู้ทรงร่ำรวยขอพระองค์ได้ทรงโปรดปรานให้กับบ่าวของพระองค์ผู้ทรงต่ำต้อยแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านได้รับความสุขความเจริญความยินดีปรีดาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์ด้วยเถิดวันนี้นะครับก็ขอฝากนะครับด้วยกับคำว่าอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮอะซีมวะละกุมวะริซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู